ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านนะคะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราพบกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะเด็กๆพบกับคุณครูรัชนีพรในวันพุธที่เท่าไหร่ลูกวันนี้ตรงกับวันพุธที่เท่าไหร่คะ18เดือนมกราคมพุทธศักราช2555เด็กๆสบายดีหรือเปล่าคะสบายดีนะคะคุณครูปลายทางล่ะคะสบายดีไหมคะสบายดีนะคะวันนี้อากาศเป็นไงอากาศดีไหมคะอากาศดีท้องฟ้าปลอดโปร่งมีเมฆฝนไหมคะวันนี้ไม่มีเมฆฝนเลยนะคะเด็กๆของคุณครูน่ารักมากตั้งใจเรียนในวิชาภาษาต่างประเทศซึ่งเด็กๆนั้นได้รับความรู้กันมากมายเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของคำศัพท์ใช่ไหมคะเกี่ยวกับผลไม้ต่างๆไหนใครชอบทานกล้วยบ้างกล้วยมีวิตามินไหมคะมีไหนใครชอบทานแตงโมโอ้โหไหนใครชอบทานเงาะสับปะรดลำไยขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเอาละค่ะเรารับประทานผักผลไม้เพราะว่าผลไม้นั้นมีวิตามินซีด้วยนะคะทำให้เรานั้นเป็นไงคะลูกเป็นไงคะผิวพรรณดีไหมผิวพรรณก็ดีใบหน้าสวยไหมคะใบหน้าก็สวยสุขภาพแข็งแรงไหมแข็งแรงทั้งกายและใจนะคะวันนี้เด็กๆน่ารักมากเรามองไปข้างนอกสิลูกเด็กๆมองเห็นพระอาทิตย์กันหรือเปล่าเอ่ยมองเห็นพระอาทิตย์นะคะทุกคนเคลื่อนไหวอิสระในเพลงพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะพร้อมนะคะปลายทางที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเอาละค่ะพระอาทิตย์ของคุณครูหน้าตาเป็นยังไงอ้าวทุกคนค่ะสะสมคะแนนกันเลยลูกปลายทางพร้อมนะคะสู้ๆเข้ามาในยามเช้าส่องแสงให้เราอบอุ่นใจเขาลอยข้ามเราไปจมหายไปในยามเย็นพรุ่งนี้เราก็จะเห็นเขาโผล่อีกทีที่เดิมปลายทางช่วยตอบหน่อยนะคะขอเสียงตอบรับดังๆค่ะโอ้โหปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะน่ารักที่สุดเลยรับคะแนนกันไปตอนนี้ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะคุณครูปลายทางที่มาศึกษาดูงานให้คะแนนลูกศิษย์กี่คะแนนคะคุณครูให้กี่คะแนนคะให้คะแนนลูกศิษย์กี่คะแนนคะ
เอาละค่ะปลายทางกระซิบมาแล้วบอกว่าให้เด็กๆที่น่ารักของคุณครูในตอนนี้คนละ 10,000 คะแนนค่ะเอาละค่ะเก็บคะแนนของเราใส่ลงไปในกระเป๋านะคะในกล่องดวงใจน้อยๆของเราเมื่อพร้อมแล้วสองตาดูสองหูฟังเลยค่ะต่อไปค่ะเยี่ยมมากเลยเราสะสมคะแนนกันต่อนะคะเมื่อพร้อมแล้ววันนี้คุณครูให้เด็กๆดูสกสที่น่ารักนะคะเป็นการส่งความสุขมายังคุณครูต้นทางค่ะสวยไหมคะสวยเป็นภาพอะไรลูกดอกไม้เป็นภาพพวงมาลัยนะคะใช้ดอกไม้ใช่ไหมคะมีดอกรักแสดงถึงความรักมีดอกกุหลาบหอมไหมคะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะแล้วก็ยังมีดอกไม้ไทยหลายๆชนิดเราไปดูกันเลยค่ะเป็นของใครเอ่ยนะคะอันนี้เป็นของคุณครูปลายทางนะคะมาจากจังหวัดตรังนั่นก็คือโรงเรียนหาดทรายทองนะคะอยู่ที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะคะบอกว่าสุขสวัสดีตลอดปีพ.ศ. 2555ขออวยพรให้คุณครูรัชนีพรแล้วก็คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดไปจากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนหาดทรายทองนะคะนั่นก็คือคุณครูกัลยานุ่นสงอยู่ที่โรงเรียนหาดทรายทองอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะเด็กๆปรบมือให้กับคุณครูของเรานะคะแล้วก็เพื่อนๆของเราที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะไปดูสิคะของใครเอ่ยมาจากเมืองมะขามหวานนะคะจังหวัดอะไรคะเมืองมะขามหวานอยู่ที่จังหวัดอะไรคะมะขามหวานหวานรสชาติหอมพูดแล้วน้ำลายยังไงคะ อยากทานกันซะแล้วนั่นก็คือมะขามหวานจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเป็นคณะคุณครูในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะเอาเราไปดูกันเลยค่ะข้างในบอกว่าอะไรคะสุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่น้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลดลบันดาลให้สุขสันต์เกษมสันต์นิรันดร์เทอญนะคะเป็นของคุณครูสำรวยมุ่งงามและนักเรียนชั้นป.1โรงเรียนบ้านห้วยอีจีนนะคะอยู่ที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะและคุณครูก็ยังมีสกส.นะคะส่งความสุขจากคุณครูไปทางอีกเยอะแยะพร้อมทั้งใบกิจกรรมที่จะมานำเสนอกันต่อนะคะในช่วงนี้ก็ขอให้คุณครูทุกท่านที่อยู่ปลายทางเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์ค่ะค่ะเราพบกันในวันนี้เด็กๆน่ารักมากไหนลองตบมือสัก1ครั้งสิคะ1ครั้ง1ครั้งค่ะ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งตบมือ5ครั้งตบมือ5ครั้งตบให้ดังกว่านี้ตบให้ดังกว่านี้ยักคิ้ว5ทีตบตัก5ทีแตะไหล่5ทีหัวเราะดังๆ5ทีแล้วนั่งตัวตรงๆ ตรงหรือยังคะเก่งมากวันนี้เราสะสมคะแนนกันเลยนะคะเด็กๆไปดูในสไลด์เลยค่ะฝึกอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3